ตั๊กกะแตนชนลดากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังแฟนคลับมีเมตตาทำสิ่งนี้ให้หากใครจำได้เอสุภชัยศรีวิจิตเคยซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้กับตั๊กกะแตนชนลดาเพื่อนำไปใช้ร้องเพลงตามงานต่างๆทำเอาสาวตั๊กกะแตนปล่อยโฮออกมาด้วยความดีใจและก้มกราบขอบคุณที่เอทั้งน้ำตา ซึ่งลิขสิทธิ์เพลงที่พี่เอซื้อให้จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วจ้าแต่ครั้งนี้มาจากแฟนคลับของเธอเองที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้ร้องต่ออีกหนึ่งปีมีผลวันที่หนึ่งตุลาคม2566สิ้นสุดวันที่30กันยายน2567งานนี้สาวตักกะแตนก็ได้กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาพร้อมบอกว่า เป็นเรื่องเซนซิทีฟของตนจริงๆเคยประกาศบนเวทีว่าอย่าให้มีใครซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้แตนอีกแตนไม่อยากให้สายตาคนที่มองแตนอยู่ตรงนั้นว่าตั๊กะแตนมีตังแล้วทำไมไม่ซื้อเองทำไมต้องให้แฟนเพลงคนอื่นๆซื้อให้แตนไม่อยากให้คนมามองแตนแบบนี้เพราะเรื่องบางเรื่องเรามีเงินก็ไม่ได้หมายความจะซื้อได้ และได้กล่าวขอบคุณทางค่ายบอกว่าขอบคุณ gmm ที่ยอมขายลิขสิทธิ์เพลงให้แฟนเพลงของต๊ก,กแตนมาให้ต๊ก,กแตนร้องค่ะนอกจากนี้เธอได้โพสต์เผยความในใจผ่าน Facebook บอกว่าขอบคุณมากนะคะสําหรับความรักความเมตตาที่พี่จุ๋มมีให้แตนจุ๋มเพิ่มทรัพย์วัสดุก่อสร้างพูดไม่ออกเลยค่ะ เพราะมีหลายสิ่งอยู่ในหัวมากเลยทำอะไรไม่ถูกเลยจะมีสักกี่คนที่รักเราแบบนี้แตนจะรักษามิตรที่ดีแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดนะคะเพราะสิ่งที่หายากที่สุดคือความจริงใจของคนขอบคุณที่รักแตนนะคะ